เป็นอีกหนึ่งนักแสดงในหนังภาพยนตร์เรื่องรักฝังเที่ยวกับการพลิกบทบาทใหม่ของบอยธวัชชัยเพ็ญภักดีที่ต้องพลิกบทบาทมารับบทแอคชั่นคอมเมดี้เรื่องแรกที่แตกใหม่จากผลงานที่เคยผ่านมาเคยเล่นหนังมาแต่ประเภทที่มันเป็นดราม่าแอคชั่นนะฮะสองลักษณะตัวนี้เป็นเรื่องแรกที่รับบทเป็นคอมเมดี้คือบทที่จะเป็นนักเลงเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่พอเป็นตัวตนที่เป็นพี่ที่ข้างน้องสาวเนี่ยมันจะเป็นคนไม่เต็มเต็งฮะเป็นคนเป็นคนที่แบบหลุดโลกล้นอะไรอย่างเงี้ยด้วย2ผู้กำกับหนุ่มไฟแรงเอ๊ณัฐวุฒิสุทธิประเสริฐและโซ่ธีตะประทวนที่ตั้งใจพลิกบทบาทนักแสดงทุกคนในเรื่องทั้งบอยอาร์ตี้กีและเซกิติดตามอีกหลายบทบาทที่ต้องทำให้คุณฮาไปกับพวกเขาได้ในภาพยนตร์เรื่องรักระดมกำลังทั้งหมดไปเอาน้องกูคืนมาให้ได้